พรีวิวศึกแดงเดือดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบกับหงส์แดงลิเวอร์พูลจะเตะกันในคืนวันจันทร์ที่22สิงหาคม2565เวลา 2:00 ที่สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสภาพความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังอันดับที่20ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากแข่งไป2นัดทีมโชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่พ่ายแพ้ไป2นัดไม่มีแต้มในฤดูกาลนี้โดยเกมแรกเปิดบ้านแพ้ให้กับไบรตัน1ประตูต่อ2และเกมล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเบนฟอร์ดด้วยสกอร์ 4-0 ความพร้อมสำหรับนัดนี้เอริกเทนฮากผู้จัดการทีมจะยังคงไม่ได้ใช้งานอองโตนี่มาซิยาวที่ยังไม่ได้กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมและยังคงต้องรอเช็คความฟิตของบิ๊กตอร์ดินเลิฟที่ยังคงไม่สมบูรณ์ซึ่งคาดว่าทั้ง2รายนี้น่าจะพลาดการลงสนามสภาพความพร้อมของฝั่งทีมเยือนหงส์แดงลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่12ของตารางพรีเมียร์ลีกหลังจากแข่งขันไป2นัดทีมโชว์ฟอร์มไม่เป็นไปตามเป้าโดยผลเสมอทั้ง2นัดเกมแรกบุกไปเสมอทีมน้องใหม่ฟูลแลมด้วยสกอร์2ประตูต่อ2และเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคิตตันพาเลทไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ความพร้อมสำหรับเกมนี้เยอร์เก้นคล็อปผู้จัดการทีมต้องเจอกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บมากมายดิโอโก้โชต้าที่บาดเจ็บต้นขาอเล็กอ็อกเล็กเซมเบเลนที่มีปัญหาบริเวณแฮมสตริงเคอร์ติสโจนที่บาดเจ็บน่องอิบราฮิมาโคนาเต้ที่บาดเจ็บหัวเข่าเตียโก้อาคันทาร่าที่บาดเจ็บต้นขาส่วนคาวินแลมซี่ก็ยังต้องรอเช็คความฟิตอยู่และทางด้านดาวินนูนเยสกองหน้าคนใหม่ก็ยังมาติดโทษแบน3เกมขาดการ11ตัวจริงของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะจัดทีมในระบบ 4-3-3 โดยผู้รักษาประตูจะเป็นดาบิดเดเคอาส่วนคู่เซนเตอร์คาดว่าจะใช้ลิซันโดมาร์ติเนสจับคู่กับลาฟาเอลวาลานแบ็คขวาเป็นดิโอโก้ดาโลแบ็คซ้ายเตเลวมาเลเซียน่าจะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงกองกลางเฟสน่าจะได้ยืนกับคริสเตียนอิเล็กเซนและบูโน่เฟรนันเดสปีกทั้งสองฝั่งน่าจะเป็นเซดอนซานโชและมาคัสแรดฟอร์ดส่วนหน้าเป้ายังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดส่วนทางด้านลิเวอร์พูลก็น่าจะมาในระบบ 4-3-3 เหมือนเช่นเคยผู้รักษาประตูอลิซงเบเกอร์ผู้เซนเตอร์เวอร์จิลฟานไดฟ์จับคู่กับโจโกเมสส่วนแบ็คขวายังคงเป็นเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็คซ้ายเป็นแอนดูโรเบอร์สันแผงกลางมีฟาบินโญจอร์แดนเฮนเดอร์สันและฮาวิเอลเลียฟส่วนแนวรุก3ประสานทางซ้ายน่าจะเป็นหลุยดิอาขวาเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าและกองหน้าเป้าอย่างโรเบโตฟีมิโนทัพปีศาจแดงยังคงหาคำว่าชนะไม่เจอในซีซั่นนี้และเกมนี้เจองานหนักต้องรับคู่ปรับตลอดการอย่างหงแดงที่ซีซั่นที่แล้วทั้ง2เกมเป็นทางด้านทีมเยือนเอาชนะไปกับด้วยสกอร์รวม 9-0 และมาในซีซั่นนี้ทัพปีศาจแดงก็ยังไม่ฟื้นคืนชีพปัญหาของทีมน่าจะอยู่ที่สภาพจิตใจต้องมาดูกันว่าเทนฮากจะปลุกผีคืนชีพได้หรือไม่ในเกมนี้ส่วนทางด้านหงแดงเจอปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บและแบนเยอะมากถึงขั้นที่ว่าจัดทีมได้อีกชุดเลยก็ว่าได้สำหรับซีซั่นนี้พวกเขาก็ยังทำผลงานได้ไม่ดีเหมือนกันโดยเสมอมาทั้ง2เกมเกมนี้บุกมาเยือนทัพปีศาจแดงก็เป็นเกมที่ไม่ยากและก็ไม่ง่ายในเวลาเดียวกันหากพวกเขาได้ประตูเร็วมันจะทำให้ทีมเจ้าบ้านขวัญผวาอย่างแน่นอนผลสกอร์จะออกมาเป็นอย่างไรคืนนี้ตี2รู้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Arao Thailand